ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงมากไปกว่าการที่ตอนนี้อากาศมันหอมหอมทัศนียภาพที่เห็นตามวิวเนี่ยนี่คือหมู่บ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยแบบเหลือเฟือบ้านไม่ต้องมีรั้วรถจอดได้ตามอัธยาศัยแล้วก็เย็นนะเย็นกลางคืนนี่จะเย็นกลางวันเนี่ยถามว่าร้อนไหมเหรอมันก็ไม่ได้ร้อนแบบก็อบอุ่นแล้วกันนะอากาศมันอบอุ่นครับผมอยากรู้ว่าเขาทำอะไรกันเขาทำอาชีพอะไรรถจอดก็ก็คงจะมีพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของบ้านเมืองบ้านเรือนแต่ว่าพอดีว่าที่ผมมาอยู่ที่เรามาอยู่กันเนี้ยก็คงจะเป็นโซนของคนที่สามารถซื้อบ้านได้นะครับแล้วดูต้นไม้ดิฮะต้นไม้ใหญ่บะเริ่มเทิมเลยนี่คือหน้าบ้านนะที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยคือลมแบบอ่อนๆดูดิเห็นไหมลากหมามาเดินเล่นได้เมื่อวานตอนเช้าอะที่ผมบอกประเดี๋ยวหน้าบ้านอะผมตกใจหมามันวิ่งมาจากอีกบ้านหนึ่งมันมาเหมือนมันจะมาเล่นหรือว่ามันจะมากัดน่าจะมาเล่นมากกว่าผมกลัววิ่งหนีเข้าบ้านใจเลยเนี่ยนั่งอย่างเงี้ยครับแบบว่าลมมันเย็นเย็นแบบเย็นสบายนะไม่ได้เย็นเยือกครับรถมีหลายยี่ห้อมากทั้งรถญี่ปุ่นรถหลายๆยี่ห้อนะครับนครปฐมภาพเสียงชัดเจนอีกแล้วอยากเห็นอะไรอีกบ้างไหมครับคือผมก็อยากจะเดินออกไปข้างนอกนะแต่ว่าบอกได้เลยผมพุ่งตรงเลยผมกลัวว่าผมจะทำอะไรผิดนะครับผมอยากเดินเล่นไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวด้วยความเป็นเราไม่ใช่คนอเมริกันเนี่ยผมก็จะกลัวนะครับว่าเดี๋ยวโดนล็อกโดนอะไรนะครับเดี๋ยวผมถ่ายดูหน้าบ้านนะเดี๋ยวผมจะย้อนเอากล้องออกไปให้ดูนะครับเดี๋ยวหน้าบ้านครับเดี๋ยวดูสวัสดีครับเราดูพื้นที่นะครับดูพื้นที่เนี่ยบ้านเราไม่เป็นอย่างเงี้ยบ้านเราทำไมมันมีแต่ขยะมันมีอะไรอะมุมมองที่แบบหรือว่ามาตรฐานมันต่างกันเนาะดูดิมันไม่มีความส
สกปรกรกรุงรังไม่มีส่วนที่แบบเป็นขยะมูลฝอยหรือวัชพืชนะครับซึ่งที่เล่าให้ฟังคือณจุดนี้เท่านั้นนะครับไม่รู้ว่าที่อื่นก็คงจะมีแต่ว่าอากาศเย็นสบายครับเย็นสบายดูต้นไม้ดูจากต้นไม้อ่ะคือต้นไม้ใหญ่สูงมากเห็นไหมฮะก็แสดงว่ายังไงอ่ะจะพูดยังไงดีคือทุกสิ่งที่ทุกที่ที่ไปนี่เท่าที่เห็นตอนนี้คือแบบมีความลงตัวมากอ่ะนู่นนะมีกระรอกเห็นไหมนะครับแล้วผมตื่นเช้ามาเนี่ยนี่ผมไม่ได้ตื่นเช้าแล้วนะแต่ว่าผมยังตื่นเวลาประเทศเราอยู่ป้าเสียงชัดเจนกันกึมกึมกีดูเด็กเขาเดินออกกำลังกายกันเนาะผมก็กลัวว่าในการส่องกล้องผมมันจะไปทำลายความเป็นส่วนตัวของเขาดูดิเห็นไหมเขาเดินเท่าไหร่เขาก็ไม่ผอมหรอกนะแต่เขาน่าจะได้กำลังสงสารเขาอะอย่าว่าถ้าเขาเลยสงสารตัวเองก่อนเลยผมก็อ้วนตุตะนะครับไม่บอกกินกินไขมันกินตัวเบลเริ่มเทิมเลยนะครับนี่คืออะไรดีนี่คือไม่ใช่ถนนนั่นถนนแบบถนนอะไรอ่ะนี่คือถนนหมู่บ้านนะครับที่เห็นอยู่นี่เนี่ยถนนหมู่บ้านตอนนี้ไทยนี่กี่โมงแล้วครับแค่พูดผมยังพูดไม่รู้เรื่องเลยแค่ตอนอยู่สนามบินเนี่ยผมไม่บอกว่าโหอยู่สนามบินนี่เป็นอะไรที่แบบบีบรัดมากนะครับมีความเข้มข้นสูงมากเลยนะฮะเพราะว่าความไม่ชัวร์ของการใช้ภาษากับการที่เอกสารของหน้าตั๋วกับไอ้ flight information อ่ะมันไม่ตรงกันแล้วก็การถ้าเรียกอะไรดีอ่ะเราออกนอกบ้านเนี่ยเราก็ไม่คุ้นชินใช่ไหมเราจะไปบอกไม่ได้ว่าไอ้ข้อมูลที่เขาสำแดงข้อมูลอ่ะมันไม่ professional ไม่รู้ว่าที่ประเทศไทยเวลาเครื่องมันดีเลย์เนี่ยไอ้ตัว information flight เนี่ยที่มันเป็นกระดานใหญ่ๆที่ไปยืนดูยืนจ้องนะฮะของไทยที่สุวรรณภูมิหรือดอนเมืองอ่ะมันจะบอกไหมว่าดีเลย์ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจอ่ะผมก็เลยไม่สามารถพูดได้ว่าinformation flight ของอเมริกาซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นชาติมหาอำนาจคือผมมีความภูมิใจในความเป็นอเมริกันมากนะฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันทันสมัยแล้วมันก็ยิ่งใหญ่มันมีความพร้อมหลายๆด้านอะไรเงี้ยส่วนด้านมืดนี่เราก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าผมไม่รู้หรอกว่ามันคือยังไง5โมงแล้วนะฮะแต่ว่าด้านของวัตถุเนี่ยอเมริกาอังกฤษนะอังกฤษน่าจะได้ไปสักวันหนึ่งฝรั่งเศสด้วยเยอรมันพวกยุโรปที่แบบเป็นชาติมหาอำนาจที่สามารถก่อสงครามโลกได้ครับคิดดูประเทศที่สามารถก่อสงครามโลกได้นี่ไม่ใช่ธรรมดานะเป็นคู่ที่ห้าวหาญมากแล้วไหนจะประวัติศาสตร์เองอีกนะครับโอเคไม่พูดถึงตรงนั้นเพราะว่ามันไกลไปเอาเป็นว่าตอนที่ information flight มันไม่ยอมแสดงผลว่าดีเลย์มันก็เลยทำให้เราอะไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อพร้อมกันนั้นก็คือภาษาก็ไม่รู้อีกคือคำว่าไม่รู้ภาษาหมายความว่าเวลาที่เราเอาตั๋วยื่นให้อะถาม5คนตอบไม่ซ้ำสักคนเดียวตอบไม่เหมือนกันเพราะว่าคนที่เราถามเขาก็มีอะไรดีอ่ะเขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่โดยตรงนะครับแล้วก็การอ้างอิงเนี่ยมันก็ควรอ้างอิงจากข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของสนามบินมากกว่าที่จะเป็นของคนบางทีถามกัปตันถามนักท่องเที่ยวด้วยกัน
ถามคนที่เก็บขยะเก็บทำความสะอาดสนามบินถามคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นชุดของสนามบินน่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมถ่ายมาเนี่ยผมอยากวันหนึ่งถ้าผมมานั่งเล่าแล้วผมถ่ายผมก็เปิดให้ดูเรียงเป็นคลิปเป็นซีรีส์นี่ก็ดีเหมือนกันนะมันได้อารมณ์ดีนะครับก็ดีนะเดี๋ยวกลับไปแล้วผมไปนั่งรีวิวให้ดูแต่ละคลิปดีกว่าเนาะซึ่งตอนนี้ผมตัดสินใจเดี๋ยวผมกำลังจะเตรียมการที่จะนั่งเล่าว่าทำวีซ่าให้ง่ายอย่างไรนะครับถ้าไปกดดูในโลกออนไลน์อ่ะตลาดสดตลาดแห้งอ่ะเขาบอกว่าการทำวีซ่าไม่ว่าจะยากดีมีจนยังไงอ่ะอยู่ๆถ้าเขาไม่ให้ก็คือไม่ให้นะ ไม่ได้ง่ายนะครับทำยากนะครับแล้วก็ตอนที่หาเที่ยวบินที่เราจะต่อคือลำที่3นี่แหละลำที่1ก็คือจากสุวรรณภูมิมานาริตะใช่ไหมฮะก็ต้องมาที่โตเกียวก่อนใครลองเช็คข่าวให้หน่อยสิครับว่าที่ญี่ปุ่นพายุเข้าฝนตกหนักใช่หรือเปล่านะครับที่โตเกียวพอลงนาริตะเสร็จเราก็ต่อเครื่องไปที่ชิคาโกก็คืออเมริกานะครับพอต่อไปอเมริกาเนี่ยก็เข้าผ่านพิธีการตม.ซึ่งตม.เนี่ยก็มีประสบการณ์ที่น่าสนใจนะฮะผมก็อยากจะเล่าส่วนประสบการณ์ที่จากนาริตะเอ้ยไม่ใช่จากชิคาโกเนี่ยอเมริกาเนี่ยนอกจากว่าเราต้องไปต่อเครื่องใช่ไหมฮะจุดที่เราอยู่เนี่ยที่ลงที่อเมริกาชิคาโกก็เป็นอาคารอะไรอาคารผู้โดยสารขาเข้าใช่ไหมครับต่อไปเราก็ต้องไปขึ้นเครื่องที่เป็นผู้โดยสารขาออกในประเทศเนี่ยเห็นไหมเขาในประเทศนะฮะผมจะทักเขาว่าเขาหยุดรถก่อนนะครับเมื่อกี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเหมือนเรามาประเทศไทยใช่ไหมฮะเรามาจากไหนอ่ะเรามาจากอเมริกาก็ได้แล้วเที่ยวบินตรงจากอเมริกาถึงไทยมันไม่มีมันก็ต้องไปต่อที่ไหนก็ได้ไปต่อญี่ปุ่นจากญี่ปุ่นก็เข้าประเทศไทยเนี่ยฮะต่อที่2เนี่ยต่อที่1คืออเมริกาญี่ปุ่นไทยใช่ไหมครับอเมริกันไทยมันไม่มีจากไทยเนี่ยก็เหมือนไปเชียงใหม่นึกออกไหมฮะก็เหมือนกันมาถึงอเมริกาชิคาโกแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงที่หมายหรือเป้าหมายหรือที่พักนะเราก็ต้องไปต่อก็คือเรามาที่เวอร์จิเนียนะครับก็ต้องนั่งเครื่องอีกไอชิคาโกมาเวอร์จิเนียนี่แหละคือปัญหาครับถ้าได้ดูรีวิวที่ผมพยายามจะไล่เหตุการณ์นะฮะไทม์ไลน์คือเหตุการณ์นะฮะอะไรเกิดก่อนเกิดหลังที่ผมโพสต์ขึ้นมาแต่ละครั้งนั่นแหละครับลองไล่ดูแล้วจะรู้ว่าปัญหามันจะมามีตามลำดับมันเป็นการผจญภัยดีกว่าอย่าบอกว่าเป็นปัญหาอะไรเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องแก้ไขสถานการณ์นะครับถามเอาตั๋วถามเจ้าหน้าที่ที่นี่เวลาถามเจ้าหน้าที่แล้วเราไม่มั่นใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาพูดภาษาอังกฤษแล้วไอ้ประโยครูปประโยคที่เราคุ้นชินน่ะมันก็ไม่มีก็คือเราได้คำตอบแล้วว่าให้อยู่ที่นี่ที่นี่ไอ้คำว่าที่นี่ก็คือมันผิดจุดที่เรารอตั้งแต่ครั้งแรกเลยครับพอผิดจุดเสร็จแล้วก็ไปรอจุดที่2จอจุดที่2เราก็ไม่มั่นใจเพราะว่าไอ้จุดแรกมันยังผิดจุดที่2ที่เรามารอมันผิดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าหากเราตกเครื่องขึ้นมาเนี่ยก็ซวยบันไลไส้เน่าเลยนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายมีความสูญเสียด้านเวลาเข้าไปอีกนะฮะดูดิบ้านหน้าบ้านเรามันมีกระรอกที่ไหนอ่ะถ้ามันมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยแบบเนี้ยก็แสดงว่ามันอุดมสมบูรณ์มากเลยนะดูดิก็ดูกระรอกเดินก็เหมือนบ้านเขาอยู่กับธรรมชาติเลยครับเสร็จจากชิคาโก2-1นะครับก็คืออาคารที่1ค่ะผู้โดยสารขาเข้าแล้วเราก็ต้องไปผู้โดยสารขาออกที่เป็นในประเทศก็เดินเอากระเป๋าไปทิ้งไว้แหละหลังเสร็จตม.แล้วก็เอากระเป๋าเข้าสายพานลำเลียงเพื่อที่จะย้ายอาคารนะครับกระเป๋ามันก็ไปทางตามทางเส้นทางส่วนคนมันก็ต้องไปตามทางคนก็ดูจุดที่ในคลิปให้ได้ดูไหมฮะว่ามันมีลักษณะของการขนหมูอ่ะมีโอ้โหดูดิกระลอกมากันแบบเป็นครอบครัวเลยฮะ
นั่งรถขนหมูนะฮะก็มาอยู่ในอาคารหมูๆแบบมีเต็นท์ผ้าใบสีขาวแล้วก็มีฝรั่งแบบไปยืนคอยบอกว่าไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังอะไรเงี้ยก็ขึ้นรถบัสเขาเรียกชัตเทิลบัสถูกแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ละชัตเทิลบัสเนี่ยสรุปเบ็ดเสร็จก็เดินทางมาที่อาคารชิคาโกอาคารทูเบอร์สามนะครับพอมาเบอร์สามเสร็จระหว่างที่เรากำลังเดินเพื่อที่จะเช็คอินมันมีอยู่ประมาณ3ประเภทนึกออกไหมฮะเช็คอินรวมก็คือเหมือนเราเอาตัวเองอ่ะเดินเข้าไปในอาคารที่เขาจะต้องรักษาความปลอดภัยเรื่องกระเป๋าก็ต้องเช็คตัวเราอะไรเงี้ยนั่นคืออันที่หนึ่งพอที่หนึ่งเสร็จไปแล้วก็ไปเช็คอินที่หน้าเคาน์เตอร์คือเช็คอินตั๋วเครื่องบินซึ่งแต่ในไทยก็จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าผมจำไม่ผิดไปที่เหมือนกันนั่นแหละเช็คอินรวมก่อนรวมก็คือของอาคารเช็คความปลอดภัยในอาคารจากเดินคนที่จะเดินทางนะฮะเข้าไปในส่วนของพื้นที่ของอาคารเสร็จก็ไปเช็คอินตั๋วเช็คอินตั๋วเสร็จก็ไปเช็คตม.นะครับเช็คตม.ขาออกใช่ไหมฮะตรวจพวก power bank ถ้าผมงงมากเลยว่าไอ้ประเทศที่เราไปที่ไทยก็ดีหรือว่าที่ก่อนหน้านี้ทั้งไทยเดี๋ยวนะญี่ปุ่นตรวจไหมเหรอญี่ปุ่นไม่น่าตรวจนะผมจำไม่ผิดเขาไม่ได้ตรวจเลยนะไอ้ power bank เนี่ยแล้วยิ่งมาล่าสุดที่อเมริกาไม่เห็นจะตรวจไอ้ power bank เลยครับก็งงเหมือนกันธรรมดาเนี่ยหัวตรวจยิบเลยนะครับเพราะเห็น power bank บ้านเมืองเขาเป็นระเบียบเรียบร้อยมากใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเท่าที่ที่ผมได้รับข้อมูลมาเนี่ยด้านมืดเขาก็มีสูงนะเนี่ยจากจุดนี้ที่เราผมนั่งอยู่เนี่ยแต่ถ้าเดินผมเดินไปหน้าบ้านเนี่ยสัญญาณเน็ตอาจจะหลุดได้เดี๋ยวผมจะไปหาทำเลถ่ายมีเรื่องวีซ่าเล่าเรื่องวีฟ้าโอเคต่อนะครับพอไปอาคาร B ผมต้องขึ้นกระดานดีกว่านะเวลาผมเล่านะผมมีกระดานเดี๋ยวผมกลับไปผมจะไปซื้อไวบอร์ดที่เป็นกระดานเล็กๆอะไรเงี้ยให้อธิบายนะครับก็ไปที่อาคารที่2นะครับนั่งชัตเทิลบัสไปโซน3นะครับก็พอไปโซน3เวลาไปถามก็เอาตั๋วถามนั่นแหละว่าเราจะไปไหนเขาก็ไปซ้ายไปก็เจ้าหน้าที่เขาก็จะบอกว่าไปทางซ้ายไปทางขวาอะไรเงี้ยก็ไปตามนะฮะว่าไปตรวจอะไรเข้าตัวอาคารแล้วก็ไปเช็คอินก็งงละทีนี้ครับเพราะว่าไฟล์มันดีเลย์นี่แหละใครเคยมีประสบการณ์ในตัวอินโฟเมชันไฟล์บ้างครับในประเทศเรามันขึ้นไหมดีเลย์ภาษาว่าดีเลย์หรือเลทหรืออะไรก็ตามซึ่งในที่ไฟล์ดีเลย์ของอเมริกาก็น่าจะขึ้นแต่ว่าคำว่าขึ้นก็ไม่มีตัวขึ้นแต่มันขาวใช้คำว่า NOW นะครับ Now แล้วอย่างหนึ่งอ่ะที่สำคัญที่โหโคตรจะงงเลยก็คือเรื่องของ AMPM จะบอกไหมฮะในตัวหน้าตั๋วเราอ่ะมันเป็น19นาฬิกาซึ่งมันน่าจะเป็นเวลาไทยแต่เวลาเราไปดูเวลาจริงเวลาเราเดินทางอ่ะโอ้โหตรงนี้นะทำให้งงงิดมากเลยนะครับแบบแล้วภาษาก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้กว่าเราจะได้คือความมั่นใจอ่ะความมั่นใจเกิดจากการที่เราแบบเราทำอะไรไม่ได้แล้วเราก็นั่งรอดีเลย์อยู่2ชั่วโมงได้เกือบได้แหละแล้วก็ขึ้นเครื่องเสร็จเชื่อไหมฮะไอ้ตอนไหนที่ผมรู้สึกว่ามันโอที่สุดก็คือตอนที่เราเอาหน้าตั๋วของเราอ่ะให้เจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่เขาไปคีย์ข้อมูลในขึ้นเครื่องบินลำนี้ได้อ่ะผมไม่รู้หน้าเกตแล้วกันเออหน้าเกตครับหน้าเกตใช่ไหมตบทวนใหม่นะ1เข้าตัวอาคารก็ต้องตรวจรอบหนึ่ง2เช็คอิน3ตม.ใช่ไหมครับเช็คอินเสร็จไปหาตม.เสร็จแล้วก็ไปหาหน้าเกตสรุปมี4ขั้นตอนหน้าเกตเออใช่ก่อนขึ้นเครื่องก็หน้าเกตอีกทีและดีไม่ดีนะไปถึงเครื่องยังตรวจอีกนะว่าตั๋วกับเราเนี่ยมันตรงกันไหมที่ผมเห็นที่ไทยอ่ะนี่ดูรถกระบะเขาดิรถเขาใหญ่มากนะครับทั้งรถเก่งรถกระบะเนี่ยย้ายโคตรๆเลยนะครับดูดิแล้วพวงมาลัยซ้ายนะฮะเวรกรรมคำว่าที่ไหนคือ แปลว่าอะไรครับที่ไหนคือคำถามหมายความว่า
ถามถึงอะไรครับขยายความหน่อยสรุปคือไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยว่าลุงบางคนงงมากเลยอ่ะแบบผมเท่าที่คำว่างงหมายครับว่าเป็นแฟนคลับลุงหงอกหรือว่าตามลุงหงอกอยู่ทุกเกือบทุกวันเท่าที่เห็นนะฮะแต่ไม่รู้ว่าลุงหงอกไปไหนอะไรเงี้ยหรือไม่รู้ว่าลุงหงอกมีมีติ้งวันไม่เกิดวันที่18แล้วก็ลุงหงอกเดินทางและหรือบางทีเวลาเดินทางอ่ะผมก็จะถ่ายทอดสดตลอดอ่ะบางคนยังถามอยู่เลยลุงหงอกไปไหนอยู่ที่ไหนทําอะไรอ่ะ อย่างนี้มันก็แบบเอ๊ะยังไงอ่ะไม่ได้ดูหรือเปล่าครับหรือว่าเพิ่งติดตามแต่ก็เห็นตั้งนานแล้วนะฮะไปต่อนะครับสรุปมี4ด่านก็คือ1ตรวจขาเข้าอาคารนะครับตรวจความปลอดภัยของอาคารนะฮะ2เช็คอิน3หน้าเกตสี่สามตม4ไปที่หน้าเกต KGGET เนี่ยฮะเกตสักอย่างเสร็จแล้วก็ขึ้นเครื่องนะฮะผมชัวร์ที่สุดคือตอนที่ผมเห็นได้เอาตั๋วเจ้าหน้าที่ได้เอาตั๋วไปแล้วเสร็จก็วางไว้ที่คีย์การ์ดของเขาอะแล้วมันตึ๊ดถูกต้องอะไรเงี้ยไม่มีการเออร์เลยผมโคตรลุ้นเลยอะไรเงี้ยถ้ามันไม่ผ่านนะฮะเราจะซวยทันทีเสร็จแล้วพอนั่งเครื่องบินอะเป็นเครื่องลำที่3ที่ลำเล็กนะฮะผมก็รู้สึกว่ามันมีประสบการณ์ที่ดีว่าลำเล็กนั่งสบายกว่าลำใหญ่แต่อาจจะหวือหวาหน่อยเพราะว่ามันเล็กนึกออกไหมฮะจะขึ้นจะลงมันเหมือนแบบมันวิวมันยังไงดีมันวิวมันไม่วิวมันโหวงอันนี้พาร์ทที่ขึ้นแล้วนะฮะน่าอยู่มากๆใช่ครับน่าอยู่ผมบอกให้เลยว่าน่าอยู่มากนะฮะที่ผมเคยไปมาที่ถ้าเป็นทำงานที่ไปเอาไปต่างประเทศมามีมาเลเซียมาเลเซียก็เป็นโซนเอเชียนะครับก็ประมาณหนึ่งไปอินโดนะฮะอินโดก็อินโดเนี่ยถ้าเดินไปบนถนนเนี่ยถ้าเราไม่พูดอ่ะก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าเราไม่ใช่คนอินโดอะไรเงี้ยเพราะว่าสีผิวสัญชาติเชื้อชาติเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพราะมันโซนเอเชียมาเลอินโดแล้วก็ไปที่ล่าสุดก็คือญี่ปุ่นผมก็ว่าน่าอยู่นะโอ้โหแบบญี่ปุ่นเนี่ยมันเหมือนว่ามันเป็นเมืองการ์ตูนอ่ะเมืองขนมอ่ะเมืองไม่ใช่ขนมของกินนะฮะแต่แบบเป็นเมืองน่ารักอะไรประมาณเนี้ยฮะแล้วก็มาที่ออสเตรเลียเนี่ยโอ้โหผมจะบอกให้เลยนะครับว่าที่พักที่บ้านคุณแม่กิตราเนี่ยคือแบบอลังการงานสร้างอ่ะเชื่อไหมว่าสุดท่าสุดของที่เห็นของรถสีขาวเห็นไหมฮะเนี่ยยังเป็นพื้นที่โล่งนะครับอยู่ที่ชานเมืองแล้วก็มาที่เนี่ยอเมริกาเนี่ยครับที่โอ้ยน้อยน่าอยู่เสร็จก็ขึ้นเครื่องใช่ไหมฮะแล้วเครื่องมันก็พาเรามาลงที่สถานามินตามจังหวัดผมก็รู้สึกว่าแต่ว่ามันยังไม่มีแรงถีบหรือแรงบันดาลใจหรือแรงที่ทำให้ผมหลงไหลว่าผมจะต้องเป็นภาษาอังกฤษให้ได้อะมันยังไม่ถึงจุดนั้นเลยอ่ะผมก็คิดว่าเวลามันมีปัญหามันน่าจะทำให้เราแบบเก็บกดแล้วก็เครียดแล้วก็กดดันจนทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ถึงจุดนั้นนะฮะไม่เหมือนกับไปทำอย่างอื่นที่อยากทำนะฮะนี่ผมก็พยายามอัพโหลดคือผมจะถ่ายอยู่3ตัวนะครับก็คือถ่ายถ้าผมมีเน็ตผมก็ไลฟ์สดให้แต่ถ้าผมไม่มีเน็ตผมก็จะเรคคอร์ดจากมือถือแล้วก็เรคคอร์ดจาก GoPro นะครับเพราะฉะนั้นภาพแต่ละมุมกล้องอ่ะหรือว่าภาพถ่ายบางภาพเนี่ยที่โพสต์ไปแล้วเนี่ยมันหน้ามืดหรือว่ามันใหญ่มันกว้างคือผมเอาวิวนะผมไม่ได้เอาลุงหงอกนึกออกไหมฮะบางทีผมถ่ายความเป็นความอลังการของทัศนียภาพอะไรเงี้ยแล้วผมก็ลุงหงอกเข้าไปอยู่ในเฟรมเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยคือลุงหงอกแต่โดยภาพผมจะเอาธรรมชาตินะครับแล้วก็อันนึงก็คือตัวกล้องมันปรับสีตามธรรมชาติอุณหภูมิสีตามธรรมชาตินะครับซึ่งผมก็ไม่ได้คือผมถ่ายเอา acting ผมไม่ได้ถ่ายเอาปรับแต่งนะฮะเพราะว่าผมปรับแต่งไม่ได้นะครับแล้วก็ภาพที่ถ่ายมาจะมีความละเอียดสูงมากเพราะฉะนั้นเวลาจะใช้ภาพเนี่ยก็ค่อยไปครอปได้หรือว่าเติมสีได้อะไรเงี้ยเติมความสว่างได้นะครับก็ประมาณนี้ยังไงก็บางท่านที่แบบยังดูแล้วว่าเอาลุงหงอก
ไปก่อนเนี่ยเป็นสำคัญซึ่งไม่น่าจะใช่นะครับไม่น่าใช่นะก็มาถึงอเมริกาแล้วจะไปถ่ายคือถ่ายก็ต้องถ่ายทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพยายามจะเก็บภาพนะครับคือผมอยากรู้เวลาราชการมากเพราะว่าถ้าไทยเราเวลาราชการมัน8 โมงเช้าใช่ไหมฮะแล้วก็เลิก5 โมงเย็น6 โมงเช้าเนี่ยสว่างแล้วแต่ที่เนี่ยก็โอ้ดูกระต่ายเนี่ยมันอยู่หน้าบ้านเราแบบดูดิฮะดูดิกึกกักกึกกักคือที่รัสเซียเนี่ยบางทีสว่าง3 ชั่วโมงแล้วเขาทำงานกันยังไงเขาอยู่ยังไงเขากินยังไงเขานอนยังไงนี่ผมดูตั้งแต่เช้าเนี่ยยังไม่มีรถคันไหนขยับไปไหนเลยนะฮะทั้งที่วันนี้มันเป็นวันอังคารถ้าตอนนี้มันก็6 โมงครึ่งนะครับ6 โมงครึ่งผมแค่จับหลักของ AM PM ได้เท่านั้นเองหลักเนี่ยก็คือประมาณเท่าไหร่อ่ะช่วงบ่ายถึง24บ่าย24 24เดี๋ยวนะบ่ายถึงเท่าไหร่บ่ายถึง10บ่ายถึง24ไม่ใช่ดิงงนี่ก็ยังจับไม่ได้รู้ว่ามัน12อ่ะกระต่ายหรือก็ลอกกระลอกครับพี่ก็ยังงงอยู่นะกับ AM PM ซึ่งเรื่องตัวเลขนี่ผมไม่ถนัดเลยนะฮะเรื่องการบอกเรื่องตัวเลขดูน่ารักแล้วก็อะไรอ่ะแล้วก็กว่าจะมาถึงก็กินลูกเดียวเลยอ่ะโหของกินนี่เขาเสิร์ฟทุก3 ชั่วโมงจริงนะครับหรือเปล่าหรือว่าช่วงที่เราหลับแล้วเราหลับเพลินไปเลยแต่ช่วงที่บินยาวที่สุดคือต่อ2 ไป 2 ไป 3เนี่ยนะฮะจากนาริตะมาชิคาโก้เนี่ยนะครับ12กลางวันกับ12ก็คือเนี่ยแหละครับค่อยจะเข้าใจหน่อยกลางวันกับกลางคืนแล้วก็ฝากทุกคนดูคลิปที่ลุงหงอกไปยืนอยู่ตรงบ้านมหาเศรษฐีที่เขาบริจาคพื้นที่ให้เป็นสาธารณประโยชน์อันนั้นน่าฟังมากแล้วก็คลิปตอนที่ลุงหงอกกำจัดอาการมีการถอดรหัสกันด้วยผมว่าข้อมูลชุดนี้เปิกมากเพราะเป็นดีเทลที่แตกรายละเอียดได้สูงมากซึ่งผมว่าไม่เคยได้ยินลุงหงอกพูดเรื่องดีเทลเกี่ยวกับรหัสชีวิตรหัสมนุษย์รหัสวิญญาณรหัสธรรมชาติมาก่อนนะครับ1 AM 12 AMคือตีหนึ่งถึงเที่ยงวันอ๋อถ้าของไทยเรามันขึ้นวันใหม่ก็ขึ้นวันใหม่แต่เวลาเก่าเรายังเรียกตีหนึ่งแต่วันของวันถัดไปเข้าใจแล้วฮะตีหนึ่งถึงเที่ยงวันโอเคตีหนึ่งก็คือมืดถึงสว่างเนาะตีหนึ่งเที่ยงวันส่วนเที่ยงวันเริ่มจากเที่ยงวันไปหา24ใช่ไหมใช่ป่ะครับสวัสดีครับโอ้ไฮโอเหรอครับแล้วมันไกลจากเวอร์จิเนียขนาดไหนเอ่ยนะครับเดี๋ยวนะผมพยายามทำความเข้าใจเรื่องเวลาก่อนตีหนึ่งถึงเที่ยงวันตีหนึ่งเที่ยงวันคือ12ตีหนึ่งเที่ยงวันโอเคจากบ่ายใช่ไหมนั้นก็ต้องเป็นบ่าย
บ่ายถึงเที่ยงคืนป่ะใช่ไหมฮะถ้าบ่ายโอเคโหย1วันมี24ชั่วโมงโอเค1วันมี24ชั่วโมงแทนที่เขาจะแบ่งมืดไปสว่างสว่างไปมืดเหมือนไทยนี่ไงของไทยเราอ่ะสว่างไปมืดก็คือ1วันมืดไปสว่างก็คืออีก1คืนเนี่ยของเราเป็นแบบนั้นดูเลยดูเขาวิ่งกับหมาเห็นไหมโอเคฮะของไทยเรา24ก็คือสว่างไปมืดมืดไปสว่างสว่างไปมืดมืดไปสว่างโอเคของเขาเนี่ยของเขาก็สว่างไปมืดเหมือนกันของเขาสว่างไปมืดแต่เขาสว่างเริ่มต้นที่บ่ายหรืออะไร59ป่ะเที่ยงเที่ยงรับชมรับฟังผมว่าแบบเราเพิ่มไม่ได้ไหมอีกคำหนึ่งบอกทำดูจะรู้อะรับทำรับรู้เนี่ยทำดูจะรู้ทำดูจะรู้อะไรเงี้ยครับต้องเขียนกระดานนะผมเข้ารหัสด้วยภาพอะไรอย่างเงี้ยเข้ารหัสด้วยการสัมผัสกับเข้ารหัสด้วยภาพแต่เข้ารหัสด้วยการอะไรด้วยการมองไม่ออกนะมองจะไม่ออกเอาไม่เป็นอย่างนี้อ๋อผมนึกออกแล้วทำดูจะรู้เนาะงับอากาศดูจะรู้อะครับคือผมมันจะไปตั้งกล้องแล้วก็ผมจะอธิบายเรื่องวีซ่าเนี่ยผมก็เกรงใจว่าเจ้าของบ้านเขายังไม่ตื่นอาจจะไม่ใช่เวลานี้อะไรเงี้ยแต่ผมพูดเสียงดังเกินไปเดี๋ยวอาจจะพูดห้องนี้ก็ได้นะแต่ก็อยากให้เห็นวิวข้างนอกด้วยอ่ะผมพยายามคิดเรื่องเวลาอยู่นะฮะจริงทุกคนสามารถเข้ากล้องได้นะผมอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยการเข้ากล้องนะครับเวลาคุยกันอ่ะดูตามรู้ค่ะถูกปฏิเสธไม่กล้าออกกล้องนะฮะไม่กล้าแล้วก็ผมปรับตัวกับการเข้าน้ำที่ต้องใช้ทิชชู่ด้วยนะฮะโอเคเอามาละอ
ไม่ติดครับคุณคล่องกล้องคุณคล่องหายไปครับอ้าวคุณตุ๊กตาไปที่นั่นมีคนมาให้กำจัดโรคไหมครับถ้าเจอนะครับถ้าเจอก็จะทำนะครับแต่ถ้าไม่เจอก็นั่งบนเครื่องบินอะแอร์โฮสเตสยังเดินกระเพกอยู่เลยครับก็อยากช่วยเหมือนกันนะถ้าผมรู้ถ้าผมมีภาษานะโถส้วมอเมริการองรับกระดาษชําห้องย่ําใช้เสร็จทิ้งลงไปเลยไม่มีถังให้ทิ้งนะคะครับผมเพิ่งหัดใช้กระดาษได้ที่ออสเตรเลียนะฮะมีความจําเป็นที่จะต้องเข้าห้องน้ําสถานการณ์มันบีบซึ่งในชีวิตผมเนี่ยเกิดมาอย่าว่าดราม่าเลยนะครับผมจะไม่ยอมใช้ห้องน้ําที่ไม่มีที่ฉีดตูดเด็ดขาดเลยนะครับสุดท้ายผมก็ใช้เป็นนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันถูกสุขลักษณะไหมหมายความว่าผมก็จะดึงกระดาษมาให้พอประมาณทักเย็ดพอประมาณแล้วผมก็เอากระดาษนั้นอ่ะคือถ้าอึเสร็จปุ๊บเราก็ทิ้งชักโครกไปก่อนหนึ่งทีใช่ไหมฮะก็คือทิ้งไปเสร็จก็เหลือล้างก้นผมก็จะเอากระดาษนั้นอ่ะไปแปะน้ําของการที่ชักโครกไปแล้วอ่ะแปะขึ้นมาเสร็จปุ๊บพอมันเปียกผมก็ถึงจะเช็ดก้นเช็ดก้นเสร็จปุ๊บผมถึงทิ้งไปเช็ดโครกไปอีกทีแล้วก็เช็ดอีกทีสองนะฮะเช็ดน้ําทีนึงสามคือเช็ดแห้งเนี่ยฮะไม่รู้ถูกหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นกลางวันก็พอร้อนเหงื่อแตกนิดนึงนะฮะแต่ว่าถือว่าไม่ได้ร้อนหรอกไม่ที่เรียกว่าร้อนแต่ส่วนตอนกลางคืนเนี่ยบอกให้ต้องห่มผ้านอนนะแล้วก็ถ้าเปิดหน้าต่างเนี่ยคือเอางี้ถ้าเดินตอนเนี้ยนะประมาณอุณหภูมิแอร์นะประมาณ24 องศาครับแต่ถ้ากลางวันเนี่ยก็ร้อนหน่อยร้อนกว่านี้หน่อยนะครับอยู่ในบ้านก็อยู่ได้แต่ถ้านั่งเฉยๆเนี่ยถ้าพักเด็กก็จะเย็นขึ้นนะครับอยู่ในบ้านก็อยู่ได้แต่ถ้านั่งเฉยๆอ้าวหัวคว่ำครับหัวคว่ำครับคุณข้องโลกต้องปิดเสียงข้องโลกต้องปิดเสียงไม่ต้องใช้น้ำหรอกไม่ต้องใช้น้ำหรอกมันเป็นโอกาสที่จะดูดที่จะดูดที่นี่น่าอยู่มากที่นี่น่าอยู่มากครับเมืองหลวงผมไม่รู้ว่าคืออะไรครับไม่รู้ว่าคืออะไรครับที่นี่คุณคล้องเสร็จหรือยังครับคุณคล้องเสร็จหรือยังครับถูกหรือเปล่าตอนนี้ไม่ทราบว่าตอนนี้คุณคล้องตอนนี้คุณคล้องต้องตั้งกล้องให้เป็นแนวตั้งเป็นแนวตั้งอันนี้คว่ำครับอันนี้หัวคว่ำครับอันนี้หัวคว่ำโอเคเป็นโอเค yes yes โอเคอธิบายเลยครับอธิบายเลยครับ AMPM ครับAMPM ก็ของชิคาโกที่นั่นมันเวลามันตามหลังเราอ่ะของเราไปก่อนน่ะผมไม่อธิบาย AM ไม่อธิบาย AM แล้วก็ PM ใช้ยังไงครับ AM ก็ดูสิฮะเวลาช่วงเช้าก็คือ AM อ่ะช่วงบ่ายก็คือ PM อ่ะฮะทุกประเทศใช้เหมือนกันหมดพอหลังจากเที่ยงก็คือ PM แล้วฮะคือบ่ายโมงก็วัน PM13 PM ฮะหมายว่า13 นาฬิกา
เป็นไงน่าอยู่ไหมฮะที่นู่นที่สุดอะน่าอยู่มากน่าอยู่แต่ไม่กล้าเดินออกไปไหนแต่ไม่กล้าเดินออกไปไหนน่าอยู่ตรงนั้นสักห้าปีจริงๆเห็นไหมมันชีวิตมันอีซี่มากห้าปีแป๊บเดียวเนี่ยสังเกตดูรถที่วิ่งผ่านหน้าบ้านคุณนะจากขวาไปซ้ายนะพอถึงป้ายหยุดอ่ะป้ายสต็อปอ่ะทุกคันต้องหยุดเห็นไหมใช่ลองสังเกตดูเวลานั่นอ่ะเขาจะเนี่ยรักษากฎหมายที่เขาเขียนขึ้นมาเองอ่ะแล้วรถที่เลยจากป้ายสต็อปซ้ายน่ะซ้ายขวาเขาจะไม่มีก็เหมือนเป็นทางเอกทางโทงั้นนะฮะเนี่ยชีวิตเขาถึงอีซี่เห็นไหมหยุดเลยไหมคันนี้ต้องหยุดไม่หยุดนี่โดนจับนะฮะครับเนี่ยมันง่ายๆชีวิตมันง่ายๆอ่ะถ้าเราทำง่ายๆที่นี่เขาเรียกว่ารัฐเวอร์จิเนียรัฐเวอร์จิเนียเมืองริชมอนด์รัฐเวอร์จิเนียใช่ไหมฮะถ้าเป็นเมืองนี่คืออำเภอถ้าเป็นเมืองนี่คืออำเภอป่ะครับเมืองก็คล้ายๆจังหวัดนี่คือจังหวัดเวอร์จิเนียเนาะจังหวัดเวอร์จิเนียเนาะประเทศคือประเทศอเมริกาใช่ประเทศคือเคาน์ตี้ก็เป็นเป็นคือมันเดี๋ยวตอนนี้ที่เราอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เมืองมันไม่ใช่เมืองเวอร์จิเนียคือมันออกจากเมืองมาอีกอะฮะคือไม่เอาใหม่คำว่าประเทศคำว่าประเทศจังหวัดคือเวอร์จิเนียจังหวัดคือเวอร์จิเนียอำเภอเดี๋ยวก็คือลิสบอนอำเภอลิสบอนตำบลคือที่เราอยู่เนี่ยคำถามว่าทำไมไม่กล้าเดินว่าทำไมไม่กล้าเดินใช่ไหมฮะง่ายเลยเมื่อวานผมเดินออกไปแค่หน้าบ้านตรงเนี้ยมันมีหมาข้างบ้านวิ่งมาข้างบ้านวิ่งมาหาถึงสองก็คือผมไม่กล้าเดินออกไปไม่กล้าเดินออกไปเลยกลัวโดนถูกมองว่าไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยโอ้ยแต่คุณผิวคุณเขานึกว่าคนอเมริกันอยู่แล้วเขาแบบว่าโอเคอ่ะใช่ไหมถ้าเป็นผิวแบบลุงหอกสิผิวแบบเจ้าของบ้านอ่ะแบบคุณผู้หญิงอ่ะนั่นน่ะเขาก็รู้ว่าตรงเนี้ยต้องมีคนที่มีผิวนี่อยู่อ่ะเขาทราบกันดีอ่ะไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเพราะว่ามันเราเดินบนฟุตบาทเดินมันเป็นบล็อกอ่ะเดินง่ายๆเดินขวาตลอดไม่ต้องกลัวลงนะฮะคนที่นี่ต้อนรับดีมากคนที่นี่ต้อนรับดีมากครับจังการกินการอยู่กันไปกันมากินการอยู่กันไปกันมาแล้วเจอเซเว่นแถวนั้นยังอ่ะเจอไปซื้อลอตโต้ซะจะเดี๋ยวจะได้ถูกรางวัลแล้วก็อยู่ที่นี่เลยใช่ไหมแล้วก็อยู่ที่นี่เลยใช่ไหมเดี๋ยวจะตามไปหาง่ายโถ่ยนั่งเครื่องแค่เมื่อกี้เนี่ยตุ๊กตาปวดหลังปวดตัวหรือว่าภาพไม่ดีพยายามใช้หูฟังกับเนี่ยที่ผมกำลังคุยกับคุณท้องโลกเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะประสานกำจัดอาการมาที่ลุงหอกให้ครับคุณข้องลองใส่หูฟังเสียงมันจะท้อนไหมหูฟังผมเดือนนะคุณถาครับเตรียมตัวออกจากกดกล้องไปกับคุณถากดกล้องไปกับคุณถานะครับมีขับข้าวไทยไหมมีตุ๊กแกเราไม่ได้ดูลุงหอกเลยเนี่ยเต็มตู้ครับเต็มตู้ฮะอ
เดี๋ยวผมกดไปหาเดี๋ยวผมกดไปหาเดี๋ยวคุณถามแล้วเดี๋ยวคุณถามตอบรับข้อความข้อความครับเดี๋ยวนะคุณใจดีครับคุณใจดีครับผมก็ลืมไปว่าผมไลฟ์สดลืมไปว่าผมไลฟ์สดอาหารเนี่ยที่อาหารเนี่ยที่เฟซส่วนตัวเฟซส่วนตัวโอเคเดี๋ยวผมจะรีวิวโอเคเดี๋ยวผมจะรีวิวอาหารที่มีให้แล้วกันครับคุณข้องโลกใส่หูฟังยังข้องโลกใส่หูฟังยังครับครับใส่แล้วฮะเสียบด้วยฮะเสียบด้วยฮะเสียบยังเสียบแล้วโอเคได้ยังครับได้ยังครับเสียบได้ยังครับได้ยังครับหูนี่ไม่ค่อยดีโอเคเดี๋ยวนะครับพูดนะฮะฮัลโหลเทสเนาะ1 2 3 4โอเคครับอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าไม่ใส่หูฟังอ่ะเสียงผมมันจะสะท้อนมันก็ไม่เวิร์คเท่าไหร่มันต้องใส่หูฟังคุยถึงจะดีครับโอเคครับแล้วก็การอธิบาย AMPM อ่ะเหมือนกับการที่ผมอธิบายเรื่องพลังงานบริสุทธิ์ลุงหงอกแล้วก็พลังงานไม่บริสุทธิ์นั่นแหละคนก็จะไม่เข้าใจพอเวลาผมถูกอธิบายเรื่องของ AMPM ผมก็ไม่มีวันเข้าใจซึ่งผมก็ยังจับไม่อยู่ว่ามันคืออะไรก็ตอนนี้ยังไม่เข้าใจเหรอ AMPM อ่ะยังไม่ตอนนี้คุณไปจากเมืองไทยใช่มั้ยมันพุทธใช่มั้ยคุณไปถึงคุณวิ่งไป10วิ่งไป24ชั่วโมงเนี่ยมันก็กลับไปเป็นวันพุธเหมือนเดิมไงเพราะว่าทางนู้นเขาช้ากับเราไงมันก็เป็นวันเดียวกันเป็นเหมือนเดิมอะมันเขาช้ากับเราเกือบ24ชั่วโมงอะวันและตอนนี้เขากี่โมงแล้วครับตอนนี้ของเขามันตีห้าห้าสิบสี่คุณงงว่าไอ้มือถือผมนะมันยังเป็นตีห้าอยู่เลยเอ้ยโอ้นั่นผมสังเกตดูมันดวงอาทิตย์มันตกดินไม่ใช่เหรอมันนี่มันตอนเย็นนะคุณตอนนี้ตอนเช้าเนี่ยเช้าตรู่ฮะเหรอตอนนี้หกโมงห้าสิบสี่ครับหกโมงห้าสิบสี่6โมง54เนี่ยคุณถาเตรียมหูฟังไว้นะครับคุณถาเนี่ยตอนนี้ที่เมืองไทย6โมง6โมงเย็นน่ะโอ้มันเนี่ยตอนนี้เมืองไทย6โมงเย็นก็เหลืออีก5นาที6โมงอ่ะก็หมายความว่าเขาทางนู้นเราเป็นกลางวันเขาทางนู้นเขากลางคืนน่ะคือช้ากับทางเราอ่ะช้าหมายว่าเขาเช้าใช่มั้ยเราเย็นแล้วอ่ะ12ชั่วโมงอ่ะ ahead of time อ่ะอือฮึนี่เขาเลยเป็น AM ไงอือฮึของเราเป็น PM เพราะเราผ่านเที่ยงวันมาแล้วแต่ของคุณยังไม่ถึงเที่ยงวันก็คือ ยัง AM อยู่อือฮึนั่นแหละคือ AM PM อากาศดีครับที่นี่อากาศดีตอนนี้ก็เปิดแอร์หมายความว่าถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยก็ดูความเป็นคุณภาพชีวิตเขาสิโอ้โหคุณอย่าเพิ่งหลงไหลนะเพราะว่าด้านมืดเขาเยอะนะเออมีผมได้ยินมาบ้างแล้วแต่ว่าผมยังไม่พูดอันนี้คุณหมายความว่าคุณอยู่ในกวนที่เขาอยู่ในแบบว่าอัพตัวขึ้นมาแล้วไงแต่ถ้าคุณไปอยู่ในเมืองนี่ในดาวทาวน์ดิคุณไปดูดาวทาวน์ห่างจากคุณจากที่คุณขึ้นเครื่องมานั่นน่ะนั่นน่ะแค่ไม่กี่ชั่วโมงน่ะชีวิตมันจะเปลี่ยนน่ะอันนี้มันแบบว่าเขาหลบออกมาข้างนอกแล้วไงแต
เดี๋ยวผมจะออกไปหน้าบ้านไปตั้งกล้องหน้าบ้านเน็ตถึงไหมต้องเดี๋ยวลองดูก่อนเนี่ยเดี๋ยวรถที่มามันก็จะจอดนะจอดแล้วค่อยๆไปฮะโอเคครับเดี๋ยวคุณข้องแค่นี้ก่อนนะครับโอเคโชคดีครับมีอะไรก็ติดต่อได้ตลอดเวลานะครับครับผมขอบคุณครับโอเค have good day enjoy เตรียมหูฟังไว้ได้เลยผมอยากลองแบบ2กล้องเพื่อที่จะซ้อมกำจัดอาการไอ้คืนนี้เหรอก็น่าจะได้นะครับเพราะว่าสว่างแล้วคนที่นั่นน้ำใจกว้างขวางไหมครับผมคงยังตอบไม่ได้เพราะว่าถ้าผมพูดออกไปอ่ะมันผมยังใช้ชีวิตได้ไม่มากพอแต่ถ้า2วันที่ผมเดินทางอ่ะผมสัมผัสได้บางอย่างกับการสื่อสารก็คือถ้าสัญชาติไทยเอ้ยสัญชาติอเมริกันเชื้อชาติอเมริกันก็ปกตินะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเชื้อชาติอื่นสัญชาติอื่นก็ให้ดูที่ส่วนถ้าเป็นอ้าวนี่ไงโอ้โหสาวไม่มีนี่เห็นครับคุณหาตั้งกล้องให้นิ่งครับตั้งกล้องให้นิ่งอ่ะอุ้ยไงอ่ะต้องให้นิ่งก่อนโอเคอ้าวทีนี้คุณถาอธิบายเลยครับอธิบายอะไร AM PM ครับก็วันหนึ่งมันแบ่งเป็น12ชั่วโมงกลางวัน12ชั่วโมงกลางคืนใช่ไหมเข้าใจใช่ไหม12ชั่วโมงกลางวัน12ชั่วโมงกลางคืนถ้าแบ่งอย่างนั้นไม่ได้สิเพราะว่าคุณถาบอกผมว่าคุณถามต้องบอกว่ามันแบ่งครึ่งวันทั้งกลางวันและมันแบ่งครึ่งวันก็คือมันมีบ่ายถึงเที่ยงคืนใช่ไหมครับใช่ก็นั่นก็คือตั้งแต่เลขหนึ่งบ่ายโมงใช่ไหมคะครับเลขหนึ่งเท่ากับเลขในบนโรนหน้าปัดนาฬิกามันจะมีแค่12มีเลข12ใช่ไหมมี1ถึง12ถ้าเป็นตีหนึ่งหลังเที่ยงคืนคือตีหนึ่งก็เท่ากับ1 AM 2 AM 3 AM จนไปเที่ยงจนถึงเที่ยงวันก็คือ12 AM AM ใช่ไม่ออกข้อสอบจังเลยพอ12 AM ปุ๊บเลยเที่ยงวันปุ๊บไปสู่เลข1ก็จะเป็น1 PM นั่นก็คือเท่ากับบ่ายโมงของเราตอนนี้ถ้าถามว่าตอนนี้คือ1ตอนนี้ของผมมันเป็น6โมงเช้าเนี่ย6โมงเช้าผมยังเป็น6 AM ในขณะที่ประเทศไทยคือ6 PM เพราะมันเพราะว่าของคุณน่ะอเมริกาช้ากว่าประเทศไทยอ่ะตีซะคร่าวๆเลยถ้าเอาทั้งประเทศอ่ะมันไม่เท่ากันเพราะความที่ประเทศเขาใหญ่12ชั่วโมงแน่นอนที่เขาช้ากว่าเราแต่แล้วแต่จุดของรัฐที่คุณอยู่ถ้าอยู่ทางนิวยอร์กเนี่ยมัน12ชั่วโมงแล้วมันก็จะเลื่อนมาเป็น13ชั่วโมงเป็น14ชั่วโมงคือถ้าทางแคลิฟอร์เนียเนี่ยณวันเนี้ยหน้าเนี้ยมันน่าจะเป็น14ชั่วโมง
คือช้ากว่าประเทศไทย14ชั่วโมงแล้วก็น่าจะช้ากว่าเวอร์จิเนียอยู่ชั่วโมงหนึ่งหรือไงเนี่ยถ้าเราจำไม่ผิดนะทั้งประเทศเขาเนี่ยเวลาห่างกัน3ชั่วโมงหรือไงจากฝั่งตะวันออกถึงฝั่งตะวันตกเนี่ย2หรือ3ชั่วโมงนี่แหละเอาเงียบไปเลยฮัลโหลสติลฟังไม่ฟังอยู่ฟังอยู่เออพยายามคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวคือที่ผมคิดอยู่ว่าถ้าผมพูดเรื่องวีซ่าเนี่ยผมจะต้องมีคู่สนทนาไหมเพราะว่ามันจะได้ถูกซักถามได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่ามีคู่สนทนาเนี่ยหน้าจอมันจะแคบลงมันก็เลยทำให้เดี๋ยวผมโชว์เอกสารไม่ได้แน่ๆเลยหรือเปล่าผมกำลังคิดอยู่ไม่ต้องมีว่าผมจะให้คุณถามจะไม่ช่องอย่าเพิ่งสิผมว่าผมจะรบกวนคุณหามาถามผมเพราะว่าผมมั่นใจมากว่าการแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการทำวีซ่าเนี่ยผมน่าจะเป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่ทำให้คนที่ไม่ประสบความสำเร็จซึ่งมีอยู่มากเท่าที่ผมได้เจอนะครับมันยากมากสำหรับของคนที่เขาไม่ประสบความสำเร็จเขาทำสองครั้งสามครั้งหนึ่งครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็ความจำเป็นที่เขาต้องการมาเนี่ยโอ้โหมันน่าเห็นใจเขามากผมก็เลยอยากจะแชร์ประสบการณ์ว่าทำไมผมถึงมั่นใจว่าประสบการณ์ที่ผมจะแชร์เนี่ยมันจะทำให้เขามีหรือลดข้อจำกัดความไม่ได้ลงไปครับคือถ้าการที่จะไม่ได้จะได้หรือไม่ได้เนี่ยนะเราคิดว่าความจริงอ่ะความจริงที่คุณพรีเซนต์ต่อหน้าเขาอ่ะคือแบบกำลังแสดงอยู่ต่อหน้าเขาอ่ะเขารู้ว่าเขาไม่ให้เพราะกลัวจะไปแล้วไม่กลับกลัวจะไปเป็นโรบินฮูดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนคุณถากำลังจะบอกว่าคุณถากำลังจะบอกไปแบบไปไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นงี้หรือเปล่าครับเป็นโรบินฮูดคือหมายถึงว่าแบบหนีแบบเข้าเมืองไปโดยถูกกฎหมายแต่ไปอยู่อย่างผิดกฎหมายไงคุณเข้าใจคำนี้มั้ยเข้าเมืองถูกกฎหมายแต่อยู่คุณไปแล้วคุณจะอยู่แบบผิดกฎหมายคือคุณไม่ยอมออกมาถ้าคุณถือวีซ่าทัวริสต์คุณต้องอยู่ตามจำนวนที่เขาให้อ่ะว่าเขาให้คุณอยู่กี่เดือน3เดือน6เดือนอะไรอย่างเงี้ยบางคนถ้ามีแบบเหมือนกับเราว่าเขาดูออกนะเพราะไอ้ความที่พวกเขามีความชำนาญมากอ่ะว่าแล้วถ้าแบบในวัยทำงานอะไรอย่างเงี้ยโอกาสที่แบบคิดเขาคิดว่ายังจะไปแสวงโชคอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าบางคนถึงจะอยู่ในวัยทำงานแต่มั่นใจว่ากูไม่ทิ้งหรอกประเทศกูดีกว่าประเทศมึงตั้งเยอะกูแค่ขอไปดูทัศนศึกษาเปิดโลกทัศน์แค่นั้นแหละไงกูกลับบ้านกูมันก็จะแบบเป็นแบบนึงมันก็จะเป็นอีกแบบนึงคุณถาวินีครับครับคุณถาวินีเป็นถึงผู้เชี่ยวชาญทำนานการภาษาพวกนี้ให้กับผมเป็นคนใช้เองครับโอ้ยวันนี้เรารู้สึกแย่มากเลยคุณเราเห็นผู้คนแล้วเราสงสารเขาพวกที่เขาไปขอขึ้นทะเบียนกัญชาไปก่อนที่จะโทษโอ้โหแดดก็ร้อนก็ยืนอยู่บนพื้นคอนกรีตอ่ะคุณร้อนแล้วแบบคือมันเป็นวันสุดท้ายไงแต่พอเราบอกว่าแบบสงสารแบบแต่เราก็ไม่รู้ว่าทำไมวันอื่นๆน่ะช่วงก่อนหน้านี้คนมันก็ไม่เยอะขนาดนี้หรอกแต่วันนี้มันเป็นวันสุดท้ายไงคนแบบแล้วมันร้อนมากเรามองลงไปจากตึกแล้วเราเดินยืนกลางร่มกันบนพื้นคอนกรีตอ่ะดูรถบัสนักเรียนเขาหนุนเมื่อกี้นี้คุณรู้ไหมว่าในบางครั้งอ่ะคืออะไรหลายๆอย่างของสิ่งที่เราเห็นอ่ะมันมีสิ่งที่ขับเคลื่อนหรือกำหนดให้มันต้องเป็นแบบนั้นในสังคมของเขาครับอย่างเรื่องพวกเศรษฐีที่มีปราสาทใหญ่ๆอ่ะนะครับแล้วผลสุดท้ายก็ต้องยกให้รัฐเพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามันออกกฎหมายที่จะต้องให้จ่ายภาษีอ่ะจนแบบเขาไม่สามารถที่จะแบบเอาไว้เป็นของตัวเองได้อ่ะเพราะว่ามันต้องจ่ายภาษีแบบ
วักเนื้อควักทุนจ่ายอีกอ่ะเพราะฉะนั้นก็ยกให้ไปเลยจะได้จบคือถ้าคุณครอบครองอยู่คุณต้องเสียภาษีตรงนั้นมันโอเคอันนี้ผมจะถามนะว่าตั้งแต่ผมถ่ายทอดสดมาทั้งบันทึกเทปมาหรือสดมาอะไรบ้างตั้งแต่ออกประเทศมาเนี่ยครับที่จะต้องปรับปรุงเพิ่มเติมครับผมตรงไหนอ่ะไม่มีก็ตามดูมาเรื่อยมันดูเรื่อยไม่ได้ดูแบบคอนเซนเทรตแล้วไม่ได้ดูแบบจับจ้องแล้วก็วิเคราะห์อ่ะเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์กิจกรรมนี้ของคุณได้ณขณะนี้เพราะเราดูแบบเพลินๆแต่ว่าเรารู้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ในแต่ละสถานการณ์หรือในแต่ละบรรยากาศอ่ะมันเปรียบเทียบกันไม่ได้อ่ะมันก็คือแค่เห็นสิ่งที่มันปรากฏอยู่ข้างหน้าแค่นั้นเองแต่ถ้าจะถามว่าเออมันน่าอยู่อ๋อมันชนะได้มันน่าอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่า1พื้นที่หรือว่าส่วนที่คุณได้ไปตรงนั้นมันเป็นส่วนตรงไหนเหมือนกับถ้าคุณได้ไปถ้าคุณอยู่กรุงเทพแล้วคุณได้ไปอยู่ตรงหมู่บ้านที่มันเป็นไฮโซหมู่บ้านแสนสิริหมู่บ้านอะไรที่มันเป็นแบบแพงๆหลังละ20 30ล้าน50ล้าน60ล้านอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะได้บรรยากาศนั้นแต่เราอยู่ในประเทศของเราเพราะเราแบบรู้ทุกซอกทุกมุมเราก็เลยคับข้องใจกับสิ่งที่เราเห็นเรานั่นอยู่ทุกครั้งเราอยู่เผชิญอยู่ทุกวันเป็นเยี่ยงนั้นแต่ว่าโอเคถ้าอยู่ที่ไหนแล้วคุณต้องอยู่นานๆแล้วคุณจะได้เพราะว่าเราเคยพูดกับคุณลุงครั้งนึงเราบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนนึงที่เคยคิดว่าเราอยากอยู่ที่เราชอบอเมริกามากแล้วเราแบบตอนที่เรานั่นเราก็ยังคิดด้วยเราจะอยากอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วตอนที่เราอายุไม่มากเราก็แบบชอบไปอ่ะชอบไปแบบแต่พอสุดท้ายครั้งสุดท้ายที่เราคิดว่ามันไม่ได้สวยงามอย่างที่เราคิดเพราะที่ไหนๆมันก็เป็นเหมือนกันหมดคือเราคิดว่าของเขาดีกว่าแต่วันนึงที่เราแบบตอนนั้นเราไปแล้วเรารู้สึกเราจะขับรถกับครอบครัวแล้วก็น้องเราอยู่ที่นู่นก็ขับรถกันลงมาอะไรอย่างเงี้ยก็พักแบบพักที่เขาเรียก rest area ที่พักอ่ะที่พักตามหยุดพักอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นคนไม่มีบ้านอ่ะเขาเรียกโฮมเลสอ่ะพวกโฮมเลสพวกที่ไม่มีบ้านอ่ะหรือแบบพวกคนถ้าของเราเขาเรียกอะไรอ่ะคนจอนเขาเรียกจอนจัดเหรอใช่ป่ะที่แบบอยู่ตามกรุงเทพที่แบบนอนข้างถนนอ่ะคนไม่มีบ้านอ่ะคนไร้บ้านอ่ะเราเห็นคนไร้บ้านของที่นั่นอ่ะต้องเอามือลงไปล้วงถังขยะเพื่อที่จะเอาอาหารที่คนที่ผ่านไปผ่านมาแล้วแวะพักอ่ะทิ้งลงไปในถังขยะแล้วเขาหยิบขึ้นมากินน่ะณตรงจุดนั้นเราแบบเราเออที่ไหนๆมันก็เหมือนกันแหละเพียงแต่ว่าคุณจะเป็นใครในที่นั้นเท่านั้นเองอ่ะคุณไก่ฟ้าบอกว่าคนเร่ร่อนคุณถาที่ผมให้คอมเมนต์ผมให้คอมเมนต์การนำเสนอว่าที่ผมถ่ายมาเนี่ยมันต้องปรับแก้ตรงไหนไหมตอนไหนถึงที่แล้ววิวสวยตั้งแต่ที่ไม่เลยตามไล่ตามเหตุการณ์ที่ผมถ่ายมาตั้งแต่ไล่ตามเหตุการณ์เรารู้ว่าคุณเปิดเต้นคุณตื่นเต้นมากจนอาจจะแบบขาดความเป็นโปรเฟชชั่นอลไปเล็กน้อยถ้าทำแบบว่าไทยแลนด์ยูก็จะไม่เป็นแบบนั้นฮะแล้วก็เมื่อกี้ขอบคุณข้อมูลของคุณนันทพัฒน์นะครับที่ให้เรื่องของเขาบอกว่าAM ย่อมาจาก and
เมริเดียมใช้เวลาหลังเที่ยงคืนถึงก่อนเที่ยงคืนเริ่มที่ 00.01 ไปจนถึง 15.59 ใช่ PM มาจากว่า Post Meridian ใช้เวลาหลังเที่ยงคืนหลังเที่ยงวันถึงก่อนเที่ยงคืนเริ่มต้น 12.01 ไปจนถึง 23.59 ประเด็นมีอยู่ว่าโฮมเลสเมื่อกี้พี่ข้องโลกบอกว่าเขาเรียกว่าโฮมเลสคนที่ขาดโอกาสโอเคเราจะยังไม่แตกประเด็นไปถึงเรื่องของความเป็นอีกมุมอีกด้านหลายๆด้านของเขาเพราะว่าเราไม่ได้มาเรียนรู้ด้านนั้นแต่ประเด็นเอาประเด็นก็คือว่าตอนนี้เราในฐานะอะไรเล่าเนี่ยอะไรว่าใช่ไหมฮะอะไรเล่าเนี่ยอะไรว่าอะไรว่าโอเคทีนี้ departเนี่ยคือขาเข้าใช่ไหมครับหรือขาออก departขาออกขาออกโอเคทีนี้ประเด็นมีอยู่ว่าตอนที่ผมเจอปัญหาเนี่ยไอ้ information flight เนี่ยผมก็ไม่เคยสังเกตหรอกนะที่สนามบินสุวรรณภูมิหรือดอนเมืองถ้ามันดีเลย์มันจะขึ้นเป็นอะไรส่วนอเมริกาเนี่ยถ้ามันดีเลย์มันจะบอกว่ายังไงซึ่งมันไม่บอกก็หากเป็น common sense ที่ผมดูอ่ะมันไม่ได้บอกว่าอันนี้ดีเลย์ครับผมคุณถามมีอะไรแนะนำคือเราถ้าเราจำไม่ผิดนะเพราะนานมาแล้วที่เราก็เจอแต่ไม่ใช่ที่อเมริกาเราก็เลยคิดว่าไอ้เมืองที่แอร์พอร์ตท่าอากาศยานที่มันยุ่งมากๆอ่ะคือจำนวนเที่ยวบินที่มันขึ้นลงอ่ะไอ้บอร์ดอันเนี้ยมันจะใช้กับตัวตอนที่จะถึงกับตอนที่จะออกภายในไม่แบบชั่วโมงเดียวหรือ2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะไม่สามารถขึ้นอันที่มันยังไม่ใช่อ่ะตอนนั้นเราเจอที่แถวแฟรงก์เฟิร์ตหรือไงซึ่งจำนวนเที่ยวบินที่เข้ามันบีซี่มากอ่ะคุณเพราะฉะนั้นบอร์ดมันเนี่ยตอนนั้นที่เราจำได้ของเราฟังแล้วเรารู้ว่ามันดีเลย์แล้วมันก็เกรดมันก็ยังไม่ขึ้นตอนนั้นตอนที่มันดีเลย์ก็ยังไม่รู้เกรดจนเดิมทีเดียวเนี่ยเราก็คิดว่าเกรดเดิมตอนที่มันดีเลย์แต่ปรากฏว่าพอมันใกล้ๆมันถึงขึ้นมันถึงจะขึ้นแล้วมันไม่ได้เป็นเกรดเดิมด้วยเราก็อ้าวก็วิ่งไปเกรดที่เป็นเกรดที่เปลี่ยนแปลงเหมือนกันเราถึงคิดว่าคุณก็คงตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นน่ะว่ามันไม่ได้มันเครื่องบินไม่ได้เป็นไปตามกำหนดเวลาแล้วหาข้อมูลไม่ได้จากไอ้ตัวแผง schedule แต่ว่ามันจะประกาศอ่ะมันจะประกาศคุณได้ข้อมูลมาจากไหนตอนที่คุณรู้ว่ามันดีเลย์ที่คุณฉาเข้าใจอ่ะถูกต้องทั้งหมดเลยถามว่าผมเข้าใจได้ไงผมไม่เข้าใจแต่ลุงงอกพยายามที่จะให้มีการถามย้ำๆซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเพราะว่าพอมันอย่างที่ผมบอกอะเราย้ายโซนจากเครื่องบินขาเข้ามาที่อเมริกาเนี่ยมันอยู่โซน A ขาเข้าแต่ถ้าเราจะต่อจากอเมริกาแล้วไปในภายในประเทศเนี่ยเราต้องไปอาคาร B พอไปอาคาร B เสร็จปุ๊บเราเข้ามาเข้าในส่วนของตรวจความปลอดภัยในตัวอาคารไม่รู้ว่าตรงจุดเนี่ยมันเรียกว่าอะไรแต่ผมมองว่ามันจะมีเช็คอินอันแรกก่อนคือตรวจกระเป๋าตรวจสัมภาระเนี่ยนะครับเบื้องต้นก่อน2เราถึงจะมาที่เคาน์เตอร์เช็คอินนะครับพอมาเคาน์เตอร์เช็คอินช่วงจังหวะที่เช็คอินเดี๋ยวนะโอเคมาตรวจความปลอดภัยในอาคารเนี่ยเช็คสัมภาระอะไรเนี่ยที่มันเป็นความปลอดภัยเบื้องต้นผมก็แหงนมองดูตาราง information flight เนี่ยมันดันไปเห็นอีรหัสของไฟท์เราเนี่ยแต่ว่าไฟท์ของที่เราขึ้นเนี่ยครับในหน้าตั๋วเนี่ยมันเหมือนว่ามันขึ้นอยู่2สายการบินสองสองไฟท์สองรหัสไฟท์เพราะว่าโดยหน้าตั๋วเรามันเป็นของ Japan Airlines แต่ Japan Airlines เนี่ยเขาไม่ได้วิ่งภายในประเทศมันเหมือนว่าคุณถามลองสรุปนะว่าสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อสารเนี่ยมันคือมันเรียกว่าอะไรผมก็ไม่แน่ใจแต่เวลาเราขึ้นเครื่องจริงอ่ะมันเหมือนว่าเขาโอนการที่นั่งของเราเนี่ยไปอยู่ในระบบของเครือข่ายที่เขารับผิดชอบร่วมกัน
ถูกต้องเพราะฉะนั้นถูกต้องไอ้ชื่อไฟลท์ผมเนี่ยมันดันมีอยู่2ไฟลท์ที่มันตีคู่มาตลอดของตามหน้าตั๋วพอมันขึ้นที่ information flight ผมดันเหลือบตาไปเห็นพอดีเป๊ะเลยว่ามันมีสองไฟลท์ตามในหน้าตั๋วเราแต่พอ เงยหน้าขึ้นไปดูอีกทีหายวับไปกับตาเลยว่ากำลังจะมองเรื่องว่าเกตไหนไงครับพอมองเสร็จมันไม่เจอพอไม่เจอก็เอาเป็นเรื่องแล้วทีนี้เพราะว่าถ้าที่ทิวุนถาสังเกตเห็นไหมครับว่าพอเราไปต่อเครื่องอ่ะเราไม่ได้รอนานเลยนะแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็ขึ้นเครื่องใหม่ได้ละแต่อีสองไปสามเนี่ยจากเครื่องสองไปสามเนี่ยโอ้โหพอมันไม่มีหน้า flight information ก็ต้องถามนะสิทีนี้ประเด็นปัญหาอยู่ตรงที่ว่าไอ้ตัวถามเนี่ยพอเราถามเราก็เอาหน้าตั๋วให้กับคนที่เราถามเขาไอ้การถามเนี่ยเราก็ถามตั้งแต่พนักงานทำความสะอาดไปจนถึงกัปตันเครื่องใช่ไหมทีนี้เวลาเราถามข้อจำกัดของการฟังเราก็แค่จับประโยคหรือภาษาที่เราพอจะเดาออกมันก็จะมีอยู่ไม่กี่คำว่าเกตไหนไปทางไหนเทิร์นเลฟเทิร์นไรท์ไปสตริงเนี่ยผมได้คำว่าสเตรทใช่ไหมฮะสเตรทคือตรงไป go straight go straight นะครับนั่นแหละผมถึงได้ภาษาทีนี้ผมถึงเห็นคุณค่าของการท่องศัพท์ตอนประถมมัธยมอ่ะคุณถาอันนี้เป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยดีมากเพราะว่าเวลาที่เราแม้แต่เราอยู่นั่งบนเครื่องแล้วเราถูกถามว่าเราจะorange juice เนี่ยหรือน้ำเปล่าเนี่ยน้ำเปล่าก็ไม่ได้เรียกว่า water นะครับคุณถามันต้องแล้วเขาเรียกอะไร drinking water juice water หรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละ drinking water เปล่าเออมันจะต้องมีคำนั้นไม่ใช่เราบอกถ้าไม่งั้นถ้า drinking water หรือไม่ก็เขาก็จะถามว่า juice water อือฮึเอาน้ำผลไม้เอาน้ำผลไม้หรือว่าเอาน้ำเปล่าน้ำดื่มjuice or drinking water ทีนี้ในรถเนี่ยในรถเข็นของเขาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ water มันมีเบียร์มี mineral ป่ะ mineral water ป่ะเมื่อแต่ไม่น่าใช่ไม่รู้ฮะเสร็จปุ๊บผมก็อยากจะกินอย่างอื่นบ้างแต่ว่าผมพูดไม่ได้ไงนี่ขอคุณรู้ไหมว่าเรื่องนี้เราก็มีโจ๊กตอนเราไปที่นั่นคุณถาครับตอนนี้มันเข้าคอกระเช้าคุณถาส่องหน้าหน่อยเพราะว่ามันจะได้ไม่ลงคอกระเช้าครับ จะได้ไม่ต้องเห็นหน้าไงเห็นคอกระเช้า นี่คนอื่นเขาก็สิบอีกสิบคนนี้เขาก็รู้สิเรากำลังหน้าตาแบบนี้โอเคก็ต้องให้รู้สิแหมเพราะว่าตอนนี้ผมอยากให้คนในบ้านเราอ่ะชินกับการใช้สองหน้าจอซึ่งสมัยก่อนอ่ะผมพยายามที่จะใช้สองหน้าจอเพื่อการกำจัดอาการผ่านหน้าจอแต่ว่าเนื่องจากว่าสมัยนั้นเนี่ยง่ายๆเลยนะครับคุณถาก็ไม่ต้องขำนะฮะเพราะว่าวัยรุ่นตอนปลายยังใช้เทคโนโลยีไม่เป็น including me เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผมถามต่อหรือสัมภาษณ์แต่ละคนเนี่ยผมก็อยากจะให้วัยรุ่นตอนปลายขยับมาเป็นวัยรุ่นวัยทำงานที่จะไม่ประมาทไม่เขินหรือแม้แต่เตรียมอุปกรณ์ได้เพื่อที่จะสามารถใช้กำจัดอาการไม่ดีผ่านหน้าจอเหมือนกับคุณตุ๊กตาเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าตุ๊กตาไม่สบายผมก็อยากจะให้ทุกคนได้เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือในการรักษาผ่านหน้าจอไปในคราวเดียวกันคุณณัฐพัฒน์ณัฐสรบอกว่าเช็คประวัติการเดลเลย์ของแต่ละเที่ยวบินได้ที่ information ที่ผมไปมาครับคุณณัฐพัฒน์ก็คือ information flight นั่นแหละแต่มันเป็นแผง information ส่วนที่จะเป็น counter information เนี่ยผมเนื่องจากสนามบินมันใหญ่มากเราไม่สามารถต่อคือปัญหาก็คือประเด็นก็คือไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วการเดลเลย์คุณหาเจอมั้ยล่ะว่าด้วยเวลาที่มีข้อจำกัดที่ต่อเครื่องกับการที่คือคุณถามโชคดีหน่อยตรงที่คุณถามสามารถฟังและพูดตอบกลับได้แต่กับผมมันไม่ใช่มันฟังแค่จับประโยคจับเวิร์ดจับภาษาเดาภาษา mm-hmm. แต่เวลาเราถามกลับเพื่อความมั่นใจเช็คชัวร์เนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือลุงหงอกพยายามพาทำคืออะไรถามหลายๆคนซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเพื่อ
ื่อจะรับคำตอบจะเป็นคำตอบเดียวกันนั่นถือว่าเราใช้อวัจนภาษาคือภาษาใบ้อ่ะแล้วก็ให้เขาดูหน้าตัวเอาแต่ในขณะเดียวกันความไม่มั่นใจมันดันเกิดขึ้นตรงที่ว่าถาม5คนไม่ซ้ำกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เราไปถามหนึ่งเขาถามเราถามกัปตันเห็นไหมฮะว่ามันมีในคลิปด้วยผมถามกัปตันการถามกัปตันน่ะก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนเพราะว่าอะไรเพราะเขาก็มาขับเครื่องของเขาเท่านั้นถูกต้องสองเราไปถามคนทำความสะอาดคนทำความสะอาดเขาก็ตอบตามข้อมูลพื้นฐานของสนามบินใช่สามถ้าได้ดูในคลิปจะเห็นว่าที่เราโชคดีหน่อยก็คือว่าที่เรามั่นใจหน่อยก็คือบริการคนเข็นวีลแชร์เห็นไหมครับน้องๆพวกนี้ฮะไม่รู้แหละว่าเขาจะทำงานยังไงแต่ว่าเขาจะมี iPad แล้วก็สามารถที่จะคีย์บาร์โค้ดของหน้าตั๋วเราแล้วก็สามารถที่จะบอกระบุได้เราถึงได้เกรดที่ชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันเหมือนกับที่คุณถาบอกเมื่อกี้ความไม่มั่นใจเกิดขึ้นตรงที่ว่าเราก็ไปรอเกรดที่เราควรจะไปเสร็จปุ๊บมันไม่ใช่พอมันไม่ใช่เสร็จปุ๊บเหมือนกันเลยครับเราก็ถามจนเราได้เกรดที่ชัวร์ที่สุดเพราะว่ามีการถามถึงหลายๆครั้งก็คือตอบย้ำๆว่าต้องมาเกรด H2 ก็เลยมาเกรด H2 และในเดียวกันที่เรามาเกรด H2 เนี่ยเราก็ไม่มั่นใจเพราะอะไรเพราะเราผมเองก็ลุงหอกนั่งอยู่ตรงที่ H2 แล้วกันเดี๋ยวผมจะไป Information Flight เหมือนเดิมเพื่อยืนยันตามแผงวงจรของเขาถูกไหมครับแผงวงจรก็ไม่ยอมขึ้นไฟล์ที่เรากำลังจะเดินทางที่ชัดเจนมันจะชั่วโมงเดียวแหละคุณไม่มากกว่านั้นหรอกยิ่งในประเทศบางทีถ้ามันบีซี่มากๆนะบางทีแค่45 นาทีเองที่มันจะโชว์ขึ้นมาบนนั้นน่ะแล้วมันก็ปึ๊บๆมันก็จะเปลี่ยนใช่คุณณัฐพัฒน์พูดถูกเลยนะครับว่าที่ผมรู้สึกว่ามีคนเคยถามผมว่าผมจะตื่นเต้นอะไรได้อีกมั้ยผมบอกในประเทศไทยผมไม่มีแล้วผมรู้สึกว่ากับการที่ผมมานั่งเป็นอาสาสมัครอยู่ที่พนัง9เนี่ยนั่นคือสิ่งที่ทำให้ผมทำเรื่องที่ผมถนัดที่สุดแต่ถามว่าถ้าในไทยไม่มีอะไรที่ผมจะตื่นเต้นได้เลยนอกเสียจากว่ามาต่างประเทศคุณณัฐพัฒน์เข้าใจถูกแล้วว่าผมได้ประสบการณ์จากการที่ผมวิ่งวุ่นเนี่ยนี่คือผมมันในอารมณ์ตรงนี้คืออันนี้ผมชอบมันสนุกดีแต่ว่าถ้าผิดพลาดมันก็ซวยอะครับประเด็นต่อมาก็คือเมื่อผมมาที่เกตที่น่าจะใช่แต่เราไม่มั่นใจคุณถามเพราะว่าเวลาที่เรามาเช็คที่เคาน์เตอร์เนี่ยเคาน์เตอร์เขาก็จะตอบภาษาเขาแล้วก็เวลาเราฟัง1เราฟังไม่เข้าใจ2เราถามไปแล้วเราก็ถามแล้วก็สื่อสารกับเขาไม่ได้ตรงนี้ก็สำคัญประเด็นต่อมาผมก็เลยละล้าละลังระหว่างจำได้ไหมฮะที่ผมมาถ่ายคลิปตรงที่ว่ามานั่งหน้าเกตเรียบร้อยแล้วก็ถ่ายร้านอาหารที่เขาแหกปากวายๆน่ะที่สไตล์การขายของเขาเห็นไหมครับอ๋ออันนั้นเราไม่ได้ดูโอเคเสร็จปุ๊บผมก็เลยมานั่งตรงแผง information flight ซึ่งเครื่องมันจะถึงเวลาอยู่แล้วก็ยังไม่ขึ้นเราเลยมาอาศัยการดูจากหน้าเคาน์เตอร์ของเกตมากกว่าว่าเที่ยวบินที่เราจะขึ้นเนี่ยมันมาถึงแล้วแล้วก็ตามเวลานี้เท่านั้นขนาดว่าผมอยู่หน้าเกตผมยังไม่มั่นใจเลยว่ามันใช่เที่ยวบินของเราไหมประเด็นต่อมาคือกระเป๋าเราอ่ะมันจะไปกับเราด้วยไหมเพราะว่าเนื่องจากว่าเครื่องมันดีเลยและขนาดตัวเราที่เป็นตัวมนุษย์เนี่ยเรายังสับสนขนาดนี้ไอ้กระเป๋าในที่มันเป็นอนาล็อกที่มันเป็น AI หรือว่าเตอร์มันจะทำงานยังไงมันจะถูกไหมก็คุณไปคิดแทนเขาจนคุณไปคิดแทนเขาว่ากระเป๋าเรามันเซนทรัลเพื่อนเพื่อนมันเซนทรูลิสมอลแล้วกระเป๋าที่เราถือกับกระเป๋าที่คนอื่นถือเดี๋ยวก่อนคุณถาอย่าเพิ่งกระเป๋าที่เราถือกับกระเป๋าที่คนที่เขามากันน่ะเขาถือกันมาขึ้นเครื่องเพราะเครื่องนี้เป็นเครื่องบินเล็กแล้วก็มาโหลดแล้วก็โหลดกระเป๋านะฮะถ้าคุณถาได้ดูจากคลิปอ่ะกระเป๋าโหลดไม่ใช่โหลดจากเช็คอินมาโหลดหน้าเกตครับนี่คือประสบการณ์ใหม่ครับเห็นไหมมันมีผมไม่ได้ถ่ายหรอกแต่ว่าผมเห็นเลยว่ากระเป๋าที่มาโหลดหน้าเกตแล้วก็ถามว่ากระเป๋าจะมาโหลดตอนไหนโหลดตอนที่เรากำลังเข้าประตูเครื่องและด้านขวามือของหน้าประตูเครื่องอ่ะจะมีใ
แยกกระเป๋าแล้วก็กระเป๋ามันก็จะเข้าสู่ท่อลำเลียงผมก็เลยอ้าวเฮ้ยแล้วเราไม่ได้กระเป๋ามานี่มันจะทัวร์หรือเปล่าเนี่ยก็ไม่เป็นไรถือว่าเราขึ้นเครื่องได้แล้วขอโทษครับกระเป๋าของคุณน่ะกับกระเป๋าของคนอื่นที่คุณเห็นของเขาอ่ะต้นทางมันมาคนละต้นทางกันคุณเข้าใจที่เราพูดป่ะคุณมาจาก international flight ผมแกล้งเซอร์ถามเพื่อที่ว่าเวลาที่มันเป็นคลิปออกไปสู่ผู้ฟังตอนนี้เรากำลังไม่ได้คุยกันแค่สองคนไงผมใช้วิธีแกล้งเซอร์เพื่อที่จะให้คุณถาได้อธิบายในสิ่งที่คุณถากำลังอธิบายอยู่ไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยเวลาเขาสับสนตั้งแต่ครั้งแรกเหมือนกับวันที่ผมทำวีซ่าเนี่ยผมจะไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรผมก็ฟังหลายๆคนหลายๆคนเวลาพูดถึงวีซ่าเพราะฉะนั้นปัญหาของการดีเลย์ไฟลท์เนี่ยกับปัญหาของการอินฟอร์เมชันไฟลท์ปัญหาของการโหลดกระเป๋าจะทำให้คนที่กำลังจะเดินทางในอนาคตแล้วไม่เคยเป็นครั้งแรกแบบที่ผมทำเนี่ยเขาจะมีชุดข้อมูลให้เกิดความมั่นใจได้ว่าเวลาเขาเจอปัญหาแล้วเขาจะเจอขั้นตอนหรือเงื่อนไขในการแก้ปัญหาอย่างไรในระดับไฟสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องภาษาเลยเบ็ดเสร็จผมก็เลยขึ้นเครื่องแล้วขึ้นเครื่องเนี่ยเครื่องเล็กนั่งดีกว่าเครื่องใหญ่ผมรู้สึกดีมากเลยคุณถามตอนนี้เรากำลังออนแอร์ครับคุณนายอยากจมูกนะเมื่อไรนะเราไม่ได้แค่จมูกเรากำลังฟังคุณอยู่กำลังคิดตามก็นั่นก็คือนั่นก็คือประสบการณ์ที่แบบดีอ่ะผมรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ประหม่ากลัวไม่กล้าแล้วก็ทำให้ไม่เป็นตัวของตัวเองตั้งแต่เดินทางมาอันนี้แหละถึงจะทำให้ผมอ่ะรู้สึกว่ามีชีวิตชีวาสำหรับชีวิตหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะเรายังสงสัยเรื่องหนึ่งเรื่องที่คุณบอกเรื่องวีซ่าอ๋อเดี๋ยวผมจะทำคลิปเต็มแต่ว่าผมต้องเตรียมพื้นที่แล้วก็เตรียมเอกสารแล้วผมรอให้มันสว่างกว่านี้หน่อยผมถึงจะออกไปทำข้างนอกแล้วก็ผมจะมีชาร์ตให้แล้วก็มีเอกสารแล้วก็มีเรื่องเล่าเพราะว่าทำไมผมถึงอยากทำมากเลยเรื่องการแชร์ประสบการณ์วีซ่าเพราะถ้าคุณถามไปดูในคลิปในตลาดสดตลาดแห้งอ่ะคนที่มาทำคลิปเขาไม่สามารถเดินทางไปได้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเดินทางไม่ได้แล้วก็มาทำคลิปมันก็มาทำคลิปแชร์ประสบการณ์แต่ที่ผมฟังมาทั้งหมดอ่ะมันดันไม่ตรงกับประสบการณ์ที่ผมได้รับไงแล้วอย่างนึงอ่ะประสบการณ์ของผมหรือเหตุผลของผมมันดันไม่เข้าข่ายของคนที่ได้รับวีซ่าและหรือไม่ได้รับวีซ่าก็คือผมจึงมองว่าผมน่าจะเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่จะช่วยทำให้คนที่เขามาได้แต่ไม่ผ่านวีซ่าได้ประโยชน์ของผมด้วยเพราะว่าตอนที่ผมฟังมาผมคนละเรื่องกับในตลาดสดตลาดแห้งเลยเดี๋ยวผมจะรีวิวครับคุณถามแต่เหตุกับเหตุปัจจัยของแต่ละเรื่องมันก็แตกต่างกันคุณเคยเห็นไหมว่าคนได้วีซ่าไปแล้วบางคนไม่ได้เข้าประเทศอ่ะแต่อันนี้ไม่ได้หมายถึงอเมริกานะอันนี้ผมก็มีเรื่องเล่าไว้ค้ามากเหมือนกันที่ผมจะเล่าผมถึงเดี๋ยวรอให้คุณถาใส่เสื้อไม่ใช่คอกระชับโอ้ยดูกระต่ายดิดูสุกระลอกดิสามตัวดูทำไมนี่แบบเราไม่สุภาพมากเลยเหรอใส่เสื้อคอกระเช้าเนี่ย มันเหมาะกับอากาศประเทศไทยมากเลยนะคะตอนเนี้ย เสร็จปุ๊บทีนี้ช่วงที่ตม.ผมก็มีเรื่องเล่านะที่ตม.ของอเมริกาเนี่ยผมแบบฮาตัวเองมากในความเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็อยากจะเล่าเหมือนกันครับก็เรื่อง AMPM นี่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ตอนที่ดีเลย์ไฟลท์เนี่ยมีปัญหามากเพราะว่าหน้าตั๋วเนี่ยขึ้นเลขนึงอีกแล้วก็เวลาจริงของเขาขึ้นอีกอันนึงแล้วก็เราเดินทางคาบเกี่ยวเวลาจากAM ไป PM PM มา PM นี่แหละก็เลยทำคุณกำลังงงคุณสับสนแค่เองถ้าคุณแค่แบบ ถ้าคุณแค่ยึดว่าเขาอ่ะช้ากว่าเรา12ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนั่นแหละแค่นั้นแหละ
คุณก็นั่นเป็นสิทธิ์ของเราถ้านาฬิกาคุณเท่ากับนาฬิกาเมืองไทย6 โมง เช้า6โมงเช้าของวันจันทร์สหรัฐมันก็จะเป็น6โมงเย็นของวันอาทิตย์โอเคคนที่ไม่สบายนะครับลองเตรียมอุปกรณ์นะฮะแล้วก็คุณถาลองบอกสิครับว่าพอเวลาผมเชื่อมคุณถาเข้ามาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นที่หน้าจอคุณถาเพื่อที่ว่าคนที่เขาจะรักษาสุขภาพผ่านหน้าจอเนี่ยเขาทำยังไงได้บ้างครับมันขึ้นอะไรบ้างครับรออธิบายมันต้องเตรียมอะไรบ้างมันขึ้นอะไรจำไม่ได้แต่มันบอกว่าจอยอ่ะเราก็กดไปที่จอยอ่ะ จอยนี่คือชื่อคนใช่ไหมจอยนี่คือชื่อคนไม่ JOIN joy แปลว่าเชื่อมแล้วมันก็เชื่อมพอนั่นเสร็จมันก็บอกว่า connecting หรือว่า joining เนี่ยแหละมันก็แล้วมันก็ขึ้นมา2หน้าจอครับครับแค่นั้นแหละอือก้าวหัวได้มั้ยได้ได้ได้ตอนนี้ที่ไทยกี่โมงแล้วฮะ6 โมงครึ่งไงที่นู่นกี่โมงตอนนี้ก็6 โมง 33ครับนั่นไงแสดงว่าของคุณกับของที่เนี่ย12 ชั่วโมงเป๊ะโอเคแล้วก็อีกเครื่องนึงของผมอ่ะ7 โมง 33ครับคุณฐาน7โมงครับอีกเครื่องนึงครับเครื่องที่เราเคยอีกเครื่องนี้คือ7 โมง 33มันเวลาของที่ไหนอ่ะ เพราะว่าเมืองไทยมัน6 โมง 33ก็ไอ้ลิสบอนเนี่ยมันจะเร็วลิสบอนมันจะเร็วกว่ามันจะช้ากว่านิวยอร์กสิฮะจะประมาณนั้นนะครับเพราะนิวยอร์กมัน12 ชั่วโมงแน่ๆเท่าที่เราจำได้ครับแล้วมันก็จะมีแบบเหมือนกลางประเทศจะ13 ชั่วโมงหรือไงเนี่ยนั่นหมายความว่าผมมีเวลาอีกประมาณ2 ชั่วโมงหรือเกือบ2 ชั่วโมงที่จะเตรียมตัวให้ลุงออกมาจัดรายการเนาะแสดงว่าวันนี้คุณลงไลฟ์ใช่ไหมเนี่ยผมพยายามที่จะไลฟ์ให้ได้ทุกวันแต่ตอนนี้ผมหลงเวลาอยู่ไงผมก็เลยยังไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นตอนไหนเดี๋ยวที่นู่นตอนนี้ที่ลิชมอนด์มัน7 โมงเหรอ7 โมง 34ครับ7 โมง 34 7 โมง 34แสดงว่ามันเนี่ยตอนเช้าพระอาทิตย์กำลังขึ้นเนี่ยเวอร์จิเนีย7 โมงใช่แสดงว่ามันถ้าตีมันก็13 ชั่วโมงถ้า7 โมงใช่ไหม7 โมงเช้า13 ชั่วโมงครับครับ13 ชั่วโมงครับใช่ถ้าที่นู่น7 โมงเช้าคุณก็มันก็จะต้องกลายเป็นว่าถ้าจะเอา2 ทุ่มที่นี่ที่นู่นก็ต้อง9 โมงเช้าถูกป่ะอือฮึสิบสามชั่วโมง2 ทุ่มโอเคคุณณัฐพัฒน์บอกว่านัฐพัฒน์โอเคณัฐพัฒน์สอนบอกว่าอีก1 ชั่วโมง 29ถึงจะ2 ทุ่มนั้นถูกแล้วนะฮะเกณฑ์นั้นเดี๋ยวผมไปดูซิว่าลุงหมอกอยู่จุดไหนนะครับคุณท้าขอบคุณมากครับโอเคเวลคัมครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณถากดกระบาดโอเคนัทพัดสอนโอ้โหมีนัทนะแทนที่จะเป็นณพัดสอนนี่นัทพัดสอนโอเคครับขอบคุณมากครับ2หน้าจอในหน้าจอเดียวเนี่ยไอ้โต้ตอบแบบเนี้ยจะได้มาลองรักษาผ่านหน้าจอดูนะครับดูขู่ดูกระลอกเลยนะครับมันอิสระมากเลยอ่ะธรรมดามากเลยเหมือนแบบดูเหมือนอยู่กับมนุษย์ได้อย่างดีมากเลยนะครับโอเคนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาไลฟ์ใหม่แล้วก็ติดตามสถานการณ์ลุงหงอกตลอดเวลานะครับสวัสดีครับ